วันนี้เรามาที่สนามบินคันไซแอร์พอร์ตจังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นผ่านตม.มาโดยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับงวดนี้เนื่องจากวันที่1กรกฎาคมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นประกาศให้คนไทยคนมาเลเข้าฟรีสำหรับคนที่ต้องการไกด์ส่วนตัวนะครับแนะนำให้เช่า Pocket Wi-Fi สนามบินนี้ก็จะมีบูธเล็กๆตั้งอยู่นะครับเดินมานิดเดียวก็ถึง JR คันไซแล้วนะครับ JR เนี่ยเป็นรถไฟที่สามารถเชื่อมได้กับทุกจังหวัดของญี่ปุ่นเลยบริเวณนี้จะมีบูธแนะนำนักท่องเที่ยวอยู่นะครับการเดินทางของผมจะเน้นประหยัดนะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกโหลดไว้ในโทรศัพท์หมดแล้วใกล้ถึงแล้วพอเราเจอรายละเอียดของญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับมีลาเบลอยู่ในกระจกยอดเยี่ยมมากเลยสำหรับคนตาบอดจักรยานเมืองนี้ค่อนข้างเยอะกว่าโตเกียวอีกนะครับเจอร้านบาจิงโกอีกแล้วร้านใหญ่มากถ้าจะเล่นก็ให้หยอดแบงค์ผ่านไปข้างๆตู้นะครับร้านนี้ตกลูกละ4เยนนะครับซึ่งถ้าร้านรวมๆหน่อยก็จะมีตั้งแต่ 0.5 เยน1เยน2เยนจนไปถึงลูกละ20เยนก็มีนะบริเวณนี้ก็จะมีรูปปั้นเทพเจ้าอยู่นะครับใครถูฝ่าเท้าท่านก็จะโชคดีหรือไม่ก็รวยนี่แหละตอนนี้เราอยู่ย่านชินเซไกนะฮะสถานที่นี้หลายๆคนแนะนำให้มาซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสัตว์เทนโนจิซูมาเซอร์เวย์กันก่อนดีกว่าข้างบนสวนสัตว์นี้จะมีสะพานข้ามฟากอยู่นะครับสามารถดูวิวภายในสวนสัตว์ได้กลับมาที่เดิมดีกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจกับสวนสัตว์อีกหลายๆคนชอบมาถ่ายรูปกับป่าปะเก้าเนี่ยย่านนี้ถือว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะนะครับไปต่อย่านนิปปอนมันชิงดีกว่าแถวนี้จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและร้านการ์ตูนอยู่มากมายนะครับแล้วก็เข้ามาดูพวกกลุ่มการ์ตูนก่อนนะครับมีมากมายเลยเหมาะสำหรับพวกโอตาคุอย่างรุนแรงนะครับมีทั้งตัวโมเดลแล้วก็เสื้อผ้าให้ใส่แล้วก็ยังมีหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีอนิเมะจริงๆผมว่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยถึงจะเครียดยังไงก็มีที่ปลดปล่อยเยอะนะไปต่อกันเลยนะครับเทคนิคการประหยัดของเราก็คือการขี่จักรยานในการเที่ยวตัวเมืองนั่นเองย่านนี้ชื่อว่านัมบะนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนจะกลับมาอีกรอบหนึ่งระหว่างทางวอล์กกลับไปโรงแรมเราก็เห็นศาลเจ้าญี่ปุ่นอยู่ทีนี้เราก็เลยสนใจเข้าไปดูก็ดูสะอาดและสวยดีนะครับบรรยากาศตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างสงบเงียบมากเลยผ่านมาทางเนินอีกแล้วย่านนี้ก็เป็นถนนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับตรงท่านหน้าก็จะมีหอคอยอยู่แล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ในย่านนี้เต็มไปหมดเลยมีคนเล่นโกะด้วยจะมากินทาโกยากิกันแล้วนะครับนี่คือทาโกยากิ8ลูกนะครับราคาอยู่ที่300เยนตีเป็นเงินไทยก็90กว่าบาทซึ่งชาวโอซาก้าเขาก็แนะนำว่าทาโกยากิของเมืองเขาเนี่ยกินได้ทุกร้านอร่อยหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแล้วนะครับกลับมาที่ย่านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราจะมาซื้อไมโครเอสดีแล้วเราจะไปหาของกินราคาประหยัดกันราเมงชามนี้ราคาอยู่ที่280เยนนะครับตอนนี้เรายังอยู่ย่านเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวเราจะปั่นต่อไปที่นัมบะนะครับผมระหว่างทางก็ผ่านร้านลอสันแล้วเรายังผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตอีกนะครับนี่ก็มีแต่ของถูกมันก็ดึงดูดให้พวกเราต้องเข้าไปซื้อผลไม้หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่า
ลานเบียร์สวยดีนะตรงนี้ก็จะมีโอซาก้าซิตี้ออฟฟิศนะครับซึ่งเราก็หยุดดูแสงไฟแถวนี้กันสักพักเลยทีเดียวโอ้วัดนี้ใหญ่มากในนี้คือย่านนำมาเป็นย่านกลางคืนเลยเนี่ยย่านนี้สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างตื่นตาตื่นใจนะฮะถือว่าเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ดีแต่สำหรับคนญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมองว่าย่านนี้เป็นย่านค่อนข้างจะอันตรายคล้ายๆกับมาเที่ยวพัดพงข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยดูจากผู้หญิงที่พยายามขายบริการอยู่นะครับจะมีอยู่แถวนี้เยอะแยะมากเลยพวกวัยรุ่นที่แบบอาจจะเรียกไปนั่งดิ้งหรือทำอะไรก็ไม่รู้โอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามาที่ย่านเนี่ยก็จะต้องมาถ่ายรูปแถวๆนี้นี่แหละนะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปกับป้ายกุริโกะอันนี้นี่แหละหรือไม่ก็พกป้ายเบียร์อาซาฮีอันนี้ก็เห็นเข้าไปในร้านลูกเขยโอเควันนี้ซื้อของกินแล้วก็พอแค่นี้แหละบ๊ายบาย